ที่ยงวันนี้นะคะทีมข่าว NDT ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่เป็นชุมชนวังหินในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้จุดนี้นะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากแรงน้ำยมที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะทำให้แรงน้ำพัดกระสอบทรายที่วางอยู่บนผนังกั้นน้ำหล่นลงมาทั้งแถบเลยค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ30 เมตรเมื่อกระสอบทรายหล่นมาแล้วนะคะทำให้น้ำยมที่ไหลมาอย่างแรงนะคะล้นเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ถนนหนทางที่อยู่เป็นบริเวณตรงนี้นะคะโดยมีความยาวหลายเมตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะก็ได้มีการนำไม้รวมถึงเหล็กมากั้นทำเป็นโค้งนะคะเพื่อที่จะรองรับกระสอบทรายที่นำมากั้นป้องกันไม่ให้กระสอบทรายนี้หล่นซ้ำมาอีกครั้งนึงค่ะแม้วันนี้นะคะปริมาณน้ำที่อยู่ในแม่น้ำยมลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะที่บริเวณผนังกั้นน้ำยมที่มีความสูง1 เมตร 80 เซนติเมตรที่ชุมชนวังหินจังหวัดสุโขทัยได้ถูกกระแสน้ำซัดกระแทกอย่างรุนแรงนะคะทำให้กระสอบทรายที่วางเสริมไว้บนผนังกั้นน้ำระยะยาวเกือบ30 เมตรพังลงมาทั้งแถบค่ะทำให้กระแสน้ำที่ไหลเข้าทะลักเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นโดยมีความสูงอยู่ที่20 ถึง 30 เซนติเมตรค่ะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะได้นำสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหลังจากที่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะชาวบ้านแล้วก็ทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเร่งเข้ามาดำเนินการนำกระสอบทรายขึ้นไปเพื่อชะลอน้ำตามเดิมค่ะโดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำโครงไม้แล้วก็โครงเหล็กมากั้นหลังผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระสอบทรายหล่นซ้ำมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเมื่อคืนนี้ดูค่ะจริงๆเนี่ยมันยังไม่ล้นหรอกเรามีกระสอบทรายกั้นอยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรดันพอน้ำมันล้นสูงน้ำมันแทงพอกระสอบทรายล่วงไปชุดมันล่วงหมดเลยนะครับแต่เมื่อรู้ทางเทศบาลเนี่ยทางศูนย์เฉพาะกิจก็ได้ระดมคนนะครับทั้งทหารตำรวจนะครับแล้วก็อสเทศบาลนะครับระดมพลมาทำกระสอบทรายใหม่อย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไม้ค้ำยันเพราะถ้าไม่ค้ำยันเดี๋ยวน้ำมันก็แทงร่วงอีกณขณะนี้ไม่มีรั่วแล้วครับแต่ก็จะซึมเล็กน้อยเพราะนั้นผมเรียนนะครับตอนนี้น้ำเข้าพื้นที่จังหวัดกับผมจะสูบน้ำออกสูบน้ำออกจะเยอะกว่าขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้เครื่องสูบน้ำเข้าไปตามซอยแล้วก็ถนนต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจากเหตุเมื่อวานนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำลงสู่คลองธรรมชาติของเทศบาลค่ะซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานีระบุว่าน้ำตามซอยต่างๆเชื่อว่าวันนี้สามารถสูบจนแห้งได้ค่ะและจะดำเนินการฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆค่ะลองฟังเสียงนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยดูค่ะเพื่อที่จะดึงน้ำที่มันบ่าที่ขังในบริเวณในชุมชนให้ออกจากให้เร็วที่สุดในขณะนี้นะครับครับผมก็คือให้ออกภายในวันนี้เลยถูกต้องครับถูกต้องถ้าตำรวจราชการถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยผมว่าไม่ถึงเย็นนี้ก็ก่อนเที่ยงก็น่าจะเรียบร้อยนะครับอย่างการระบายน้ำเนี่ยเราได้สูบน้ำจากที่นี่แล้วไปลงตรงคลองไหนเข้าสู่คลองระบายน้ำของเทศบาลนะครับแล้วก็ไปลงคลองตาไซอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนี้คือเมื่อเรามีการแบบเอาน้ำออกแล้วการฟื้นฟูการปรับปรุงในบางส่วนตรงนี้ค่ะจะฟื้นฟูอะไรยังไงบ้างคือการเสียหายในครั้งนี้ในชุมชนมันเพียงว่าน้ำสไลด์เข้ามาในชุมชนแต่ว่าจะว่าน้อยก็ไม่น้อยจะว่ามากมันก็ไม่มากแต่ว่าถ้าเราตอนนี้เราควบคุมระดับน้ำปริมาณน้ำตรงนั้นได้แล้วตอนนี้ก็เหลือเราก็สูบออกไปนะครับในส่วนที่เราจะเยียวยาดูแลประชาชนในเขตที่เขาได้รับความร้อนนะครับเดี๋ยวเราต้องลงสำรวจว่าเขาเสียหายอะไรบ้างสองเดี๋ยวเราก็จะมีอาจจะต้องประสานถุงยางคีบมาดูแลพวกเขาซึ่งในขณะนี้นะครับทางคณะกรรมการจัดการบริหารจัดการน้ำโดยท่านสมรักจังหวัดนะครับก็จัดเต็นท์เนี่ยโรงครัว
ว่าดูแลพวกเราแล้วก็ดูแลประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นอกจากนี้นะคะทีมข่าวได้ไปสำรวจที่บริเวณผนังกั้นน้ำถนนนิกรเกษมตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยใกล้กับจวนผู้ว่านะคะพบว่าระดับน้ำมีปริมาณที่ลดลงแล้วก็มีน้ำที่ล้นจากแนวกระสอบทรายที่วางไว้ท่วมถนนน้อยลงด้วยค่ะส่วนในเรื่องอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยก็ได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายอาหารที่ทำสดใหม่สู่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะสำหรับโรงครัวพระราชทานก็จะเปิดจนถึงวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งหากมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่อีกทางจังหวัดก็จะพิจารณาขยายวันต่อไปค่ะในการดำเนินงานเนี่ยเราเปิดครัวมาตั้งแต่วันที่3นะครับวันที่3วันนี้วันที่5นะครับก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายว่าเราจะช่วงแรกเนี่ยเราประเมินไว้ว่าเราจะเปิดถึงวันศุกร์นี้นะครับแต่ถ้ามีพี่น้องเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการปฏิบัติงานในพื้นที่จากหน่วยอื่นๆซึ่งจากต่างจังหวัดมีหลายๆจังหวัดเข้ามาช่วยเราเนี่ยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์หรือว่าทางจังหวัดตากเนี่ยเราก็อาจจะขยายการเปิดครัวพระราชทานเนี่ยต่อออกไปอีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะประเมินสถานการณ์ทุกระยะนะครับก็อยากจะกลับเรียนว่าในส่วนของพี่น้องจิตอาสาของเราหรือส่วนราชการที่มาร่วมกันในการผลิตอาหารตรงนี้เนี่ยเราจัดเป็น3ผัดด้วยกันนะฮะผัดแรกผัดเช้าเนี่ยก็จะมากันตั้งประมาณ 5:30 ฮะ 5:30 มาเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันเป็นแต่ละตำบลของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอข้างเคียงนะฮะชุดนึงก็ประมาณ80คนนะครับพอมื้อกลางวันเนี่ยก็อีก80คนมื้อเย็นก็อีก80คนคนผลิตนะฮะแต่ในส่วนของอาหารที่เราผลิตได้เนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยจากวันแรกๆเนี่ยเราผลิตประมาณมื้อแรกเนี่ยเมื่อวันที่3เนี่ยนะฮะเราผลิตประมาณ700กล่องนะต่อมื้อแต่พอมาถึงเมื่อวานนี้จำนวนของพี่น้องที่เข้ามาจากหลายๆจุดนะครับทั้งผู้เดือดร้อนหรือผู้บัตรงานเนี่ยเพิ่มจำนวนสูงขึ้นนะก็ตอนนี้ก็ผลิตอยู่ที่มื้อละ 2,500 กล่องคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ